ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่กลับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะคะแล้วก็มีร็อบบี้ของธรรมาสมซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นกับโคมไฟที่ติดเห็นถึงความสนุกเห็นถึงความสว่างสีสันที่เรียบง่ายของชาวอินเดียค่ะศิลปะที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือฝีมือของแม่หรือของผู้หญิงในประเทศอินเดียที่อยู่ทางตอนของถ้ำอเจนตาออโรรานะคะแล้วคุณแม่ก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทำการสนับสนุนการทำงานที่จะติดตามพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ของไฟแต่ละดวงที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันบอกถึงศิลปะของความเรียบง่ายที่พยายามใช้จิตวิญญาณของมนุษยชาติที่จะทำให้เห็นถึงแสงสว่างแห่งปัญญาและวันนี้คุณแม่อยากพาทุกท่านเข้าสู่ธรรมศาลาเพื่อที่จะพูดคุยว่าเรามาปฏิบัติทำไมแล้วการบทเรียนของเราจะเป็นประโยชน์อย่างไรติดตามคุณแม่เข้ามาเลยค่ะเวลากลับมาที่เสถียรธรรมสถานคุณแม่ก็จะได้ยินเสียงของธรรมชาติในเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เรากำลังได้ยินเสียงอึ่งอ่างหรือกบที่เป็นธรรมชาติอยู่ไม่ได้ต่างจากที่หุบเขาโพธิสัตว์สักเท่าไหร่แต่เรื่องการหายใจเรื่องความสบายในการคล่องแคล่วของการหายใจอาจจะต่างจากที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะที่นี่จะอับกว่าแต่โดยธรรมชาติของการจัดสวนในเสถียรธรรมสถานเราก็พยายามที่จะใช้ธรรมชาติอย่างที่เห็นซึ่งอันนี้เป็นต้นไม้ที่คุณแม่ปลูกตั้งแต่30ปีนะคะแล้วมันก็ยังแตกอยู่อย่างชนิดที่มันอดทนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครรู้จักไซอินโดหรอกค่ะหรือว่าม่านเจ้าสาวแต่เนี่ยคือกลุ่มแรกนี่คือกิ่งแรกๆที่นำมาจากอินโดเลยค่ะแล้วก็ยังอยู่ในทุกวันนี้นะคะแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมที่เราเห็นกันนั่งอยู่นี่คงกำลังรอคุณแม่อยู่จะขออนุญาตพาเข้าเลยค่ะถ้าจิตของเรามีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นในระดับหนึ่งคุณแม่จะเชิญชวนทุกท่านได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตัวเราก่อนถ้าเราไม่รู้ว่าเรายังเบียดเบียนตัวเองอยู่การที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ยากหรอกนั้นเราเริ่มต้นในระดับของปัจเจกคือการรักษากายใจของเราไม่ให้มีอคติมุ่งร้ายผูกเวรหมายมั่นอหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธให้ทุกท่านตั้งใจเจริญเมตตานะคะกรุณาว่าตามเด็กๆว่าตามนะเจ้าค่ะพนมมือขึ้นเคารพหัวใจตัวเองไว้รบนะเพชรอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพทุกโขโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอ
อหังอะนีโคโฮมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปจะนำทุกท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนานะคะต่อการตั้งใจที่จะมาบทเรียนมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่คุณแม่เห็นเด็กๆนั่งอยู่กับเราในแถวหน้าๆเพื่อที่จะบทเรียนตกลงมีเด็กสองคนเหรอเจ้าคะมีนเพชรกับใครคะใครนะคะลูกยายไม่ได้ยินเลยน้องเศรษฐีโอ้ชื่อดีมากเลยนะคะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีแปลว่าฮะเศรษฐีแปลว่าอะไรรู้ไหมคะลูกไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นคุณยายใจดีเศรษฐีแปลว่าอะไรไม่รู้แต่ในความหมายของเศรษฐีที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกกับพวกเราคุณสรรสนีดีนะที่รู้จักเป็นเศรษฐีเศรษฐีแปลว่าผู้มีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้แบ่งปันมีอย่างไรให้สิ่งนั้นด้วยใจที่คิดจะให้ที่เบามีรอยยิ้มมีกำลังมีสติปัญญาเศรษฐีอาจจะไม่ได้หมายถึงมีเงินอย่างเดียวมีมิตรภาพเศรษฐีดูตื่นเต้นไปหรือเปล่าดังนั้นเพชรไม่ตื่นเต้นเลยเนาะใช่ไหมเจ้าคะโอ้นเพชรดูจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะในคานมาหาคุณยายสิคะคานมานะคะไหนมาเอสาหังให้ฟังหน่อยสิค่ะแล้วเศรษฐีก็คานมาด้วยเศรษฐีเอาดอกไม้มาด้วยเลยเจ้าค่ะขอสอบพี่เลี้ยงหน่อยนะนะเพชรคะตกลงตัดสินใจบวชนะคะ
น้าเพชรมาใกล้ๆไมโครโฟนคุณยายนะเจ้าคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงยืนได้ไหมอนุญาตให้ยืนนะคะตกลงเนี่ยไปท่องคำขอบวชมาหรือยังเจ้าคะเอสาหังพันเตเอสาหังพันเตต่อเลยลูกสุจิระปะริณนิพุตตังปิตังภะคะวันตังสารังคะฉามิหันมันจะภิกขุสังฆังจะปัตภะชังมันพันเตสังโฆชาเลตุอัจฉะตะคีปานุเปตังสารนังคตาแปลได้ไหมคะแปลได้ไหมคะลูกข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จดับขันปรินิพานนานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ข้าพระเจ้าไว้ว่าขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นผู้บวชในพระธรรมวินัยพูดถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะเพชรคะคำว่าขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าใจคำนี้ไหมเจ้าคะไม่เข้าใจถ้าอุบาสิกาเนี่ยนั่งใกล้แต่ถ้านักบวชเนี่ยต้องเข้าถึงเข้าใจไหมเจ้าคะคือหมายถึงว่าถ้าตลอดเวลาของการบวชของหนูเนี่ยหนูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะเจ้าคะแล้วก็ทิ้งราคะโทสะโมหะสั้นสั้นละราคะโทสะโมหะสั้นๆมีศีลที่บริสุทธิ์ไม่ต้องมีชั้นไม่ต้องมีของชั้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นเกิดดับเร็วให้ได้มากเท่าไหร่โลกนี้ไม่มีชั้นไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นไม่มีความสงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยในกฎแห่งกรรมทำกรรมที่เป็นกุศลก็ได้กุศลวิบากกรรมถ้าทำกรรมในฝ่ายอกุศลก็ได้อกุศลวิบากกรรมนะเจ้าคะแล้วก็ไม่งมงายเพราะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกจึงไม่งมงายไม่เชื่อผิดแค่นี้ค่ะเป็นผู้เข้าถึงเลยค่ะเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยชนเลยค่ะจะลองทำดูไหมเจ้าคะเธอมุ่งมั่นมากนะคะเธอพบคุณแม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอเป็นเด็กคนเดียวที่เข้ามาขอบวชตอนนั้นยังเอสาหังไม่ได้นะ1อาทิตย์ไปกับพี่เลี้ยงอยู่ที่นี่หรือว่ากลับบ้านก็กลับบ้านวันนี้เธอเป็นสาวขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะตอนนี้เธอกี่ขวบคะ6ขวบค่ะเรารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าคะตั้งแต่ตอนที่หนูอยู่ในท้องคุณแม่โอเคในโครงการจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เนาะแล้วจำได้ไหมว่าเราสอนปฏิจจสมุปบาทกันตอนนั้นแม่เขาฟังด้วยหูเขาแต่มันไปรู้สึกที่ใจแล้วหนูก็ผ่อนคลายตอนที่อยู่ในท้องระลึกชาติยากเนาะแต่ตื่นเต้นหรือเปล่าเนี่ยมากอดหน่อยมะแล้วอยากจะไปอยู่กับยายบวชแล้ววันอาทิตย์เนี่ยจะไปหุบเขาโพธิสัตว์เลยไหมเจ้าคะจะไปค่ะจะไปเลี้ยงควายเหรอไปทำปุ๋ยเนาะไปใน UISV เลยเนาะ International Spiritual Volunteer นี่เป็นความชื่นใจของเราค่ะที่ประชุมกันวันนี้ที่นู่นก็บอกว่าคราวนี้มีเด็กมาด้วยนะเด็กในโครงการจิตประพัฒน์สอนทุกคนเตรียมตัวเพราะว่าเด็กคืออะไรเด็กคือปัจจุบันของแผ่นดินค่ะอยากให้อนาคตเป็นยังไงลงทุนกับเรื่องนี้ค่ะเด็กเป็นปัจจุบันของแผ่นดินเด็กไม่ใช่อนาคตค่ะลงทุนเลยค่ะเป็นเศรษฐีกันเลยทีเดียวนะเจ้าคะรู้จักพี่เขาไหมเนี่ยเหรออิจฉากันได้ไหมไม่ได้ทำไมล่ะ
อิจฉามันเป็นไงล่ะคะมันทุกข์หรือมันสุขอ่ะอิจฉามันทุกข์มันทุกข์ใช่คุณแม่ถามนักบวชที่นู่นว่าอะไรคือความทุกข์ของเธอหรือเธอถึงได้อิจฉากันอิจฉาเป็นโรคมืดอิจฉาคือความรู้สึกที่ไม่ดีเวลาที่คนอื่นได้ดีโรคมืดไหมอ่ะเป็นโรคมืดเลยเห็นคนอื่นได้ดีแทนที่จะมีความสุขกับทุกข์อ่ะอันนี้อาภัพไหมเจ้าค่ะอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยอาภัพไหมลูกรู้จักคำว่าอาภัพไหมลูกไม่รู้จักอาภัพคืออะไรล่ะอธิบายอาภัพมันรู้สึกไม่เป็นสุขเพราะเปรียบเทียบตัวเองว่าเราด้อยกว่าคนอื่นอย่างนี้เข้าใจไหมคะแล้วหนูรู้สึกด้อยไหมไม่หนูกับเศรษฐีรักกันไหมคะเป็นเพื่อนกันไหมคะยังไม่รู้จักเยอะไม่โกหกเลยหายใจตุ๊บๆเลยเอาละคราวที่แล้วหนูเป็นคนถวายกล้วยคราวนี้ให้พี่เศรษฐีถวายกล้วยหนูยินดีด้วยไหมเจ้าคะยินดียินดีค่ะอย่างนี้เรียกว่าไม่อิจฉาเห็นไหมฮะอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูเข้าไปนั่งตรงนั้นนะเจ้าคะเอาละให้คุณยายสอนก่อนฟังคุณยายตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เป็นเด็กในโครงการจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์โครงการเนี้ยมีเป็นหมื่นครอบครัวเลยคุณยายเนี่ยมีอัศวินขุนพลเด็กหญิงเด็กชายที่มีลักษณะของชีวิตที่พร้อมจะเติบโตอย่างเป็นพหูสูตรเลยเพราะฟังมาตั้งแต่ในท้องแล้วบทที่เขาต้องฟังคือบทที่มนุษย์ทุกคนพึงจะฟังแต่โดยส่วนใหญ่ที่นั่งในศาลานี้ยังไม่รู้จักคือปฏิจจสมุปบาทใครไม่เคยได้ยินปฏิจจสมุปบาทยกมือขึ้นเห็นไหมฮะแต่พวกนี้ฟังตั้งแต่ในท้องพอตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและมีธรรมารมณ์มากระทบใจให้มีสติรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันไหวกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดอย่างเงี้ยค่ะศีลบริสุทธิ์อยู่เศรษฐีพอเข้าใจนะคะเศรษฐีตอนนี้ป่วยอยู่หรือเปล่าคะลูกปล่อยป่วยนิดหน่อยโอเคงั้นก็ใส่แมสไว้นะคะโอเคเศรษฐีบวชกี่วันคะ9วันปิดเทอมเหรอเจ้าคะปิดเทอมอยู่โรงเรียนอะไรคะลูกพระฤทัยนนทบุรีมาบวชกับใครเจ้าคะคุณแม่อุปถัมภ์คุณแม่ชื่ออุปถัมภ์หรือคุณแม่อุปถัมภ์คุณแม่จริงๆอ๋อแม่ลูกบวชด้วยกันเลยคุณยายฟังผิดไหมคำว่าอุปถัมภ์เนี่ยอ๋อชื่ออุปถัมภ์โอเคโอเคอ่ะรู้ไหมคะว่าการบวชคืออะไรอนุญาตให้คุณยายอธิบายก่อนแล้วหนูค่อยถวายกล้วยได้ไหมเจ้าคะบวชเนี่ยเขียนไงคะปอปาแล้วอะไรคะบอแหวนชอชะปะวัชชะออกเสียงปะวัชชะแปลว่าการออกจากความคับแคบของบ้านเรือนเวลาเราคิดอะไรเช่นเราคิดแบบโลกโลกอ่ะเวลาเรามาบวชเราต้องรู้คิดเตรียมจิตก่อนคิดแล้วรู้ทันความคิดเช่นถ้าเราอิจฉาเ
พราะเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราต้องรู้ว่าความอิจฉาเนี่ยมันทำให้เราทุกข์ความอิจฉาปรากฏขึ้นมาจากความคิดที่เวลาตามองเห็นแล้วเห็นเขาสวยเรารู้สึกไหมมันรู้สึกไม่พอใจที่คนอื่นสวยกว่าจึงริษยามันมาทีหลังความคิดทันทีที่เราเห็นริษยาให้ยืนดูรู้ปล่อยเลยเราต้องออกจากความคับแคบริษยาเป็นความคับแคบอย่างหนึ่งของจิตมันนำมาซึ่งความทุกข์อย่างนี้เข้าใจไหมคะเมื่อเรามาบวชแล้วเราต้องรู้ทันสิ่งนี้แล้วเห็นสิ่งนี้คลายคืนเร็วๆรู้ทันไหวใจตื่นหรือหูได้ยินเสียงนินทาถ้าเป็นชาวบ้านก็จะโกรธแต่มันรู้สึกว่ามันกำลังไม่พอใจพอทันทีที่เห็นความไม่พอใจให้ถอนความไม่พอใจด้วยสติเลยเนี่ยคือการปวัชชะในมิติทางจิตวิญญาณพอเข้าใจเนาะพอมันมีราคะเช่นมันอยากได้มีความปรารถนาที่จะเข้าไปครอบครองพอรู้ทันการเข้าไปเพื่อที่จะครอบครองเรารู้ว่ามันสวยแต่เราไม่ครอบครองอย่างนี้เรียกว่าเราปวัชชะคือออกจากการเข้าไปยึดมันแต่ถ้าเราเข้าไปยึดมันอย่างนี้เรายังคิดแบบชาวบ้านนั้นเวลามาบวชเนี่ยมันจะเหมือนกับเรากำลังเตรียมจิตและปฏิบัติต่อชีวิตของเราอย่างที่มีโลกมากระทบแบบเหมือนเดิมเลยโลกมากระทบเหมือนเดิมตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบมันมีอารมณ์และความรู้สึกแต่ทันทีที่มันเห็นอารมณ์และความรู้สึกจะเอระบายบายอย่างรวดเร็วแสดงว่าทิ้งการเข้าไปผูกใจเอาสิ่งนั้นเข้ามาไว้ในใจเราเรียกว่าผูกใจเช่นมันรำคาญและพอเราไปผูกใจเราจึงโกรธและเราก็พยาบาทไอ้ผูกโกรธและพยาบาทเนี่ยเราต้องละวางอย่างนี้พอเข้าใจไหมคะอันนี้นอกจากวิธีการที่เราจะต้องมาปฏิบัติครองยังไงบริโภคขบฉันยังไงครองผ้ายังไงอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่โดยหลักการจริงๆก็คือรู้ทันไหวพอกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วอย่ากระแทกออกไปอย่าผิดศีลน่ะอย่างนี้พอเข้าใจนะถ้าเป็นอยู่ทางบ้านพอไม่พอใจใครก็จะเมาว้าวอนพูดคลุกคลีล่ำให้ลำพึงลำพันแต่พอเราบวชแล้วเราต้องรู้ทันสภาวะนั้นแล้วเห็นมันมาแค่เกิดดับฉับพลันอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้มข้นกว่าอุบาสิกาโดยทั่วไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมลูกคุณแม่กลับมายินดีเลยบวชทั้งหมดเท่าไหร่คะยกมือสิคะผู้บวชผมโอเคจ้ะแล้วผู้ปฏิบัติธรรมร้อยกว่าชีวิตใช่ไหมคะใครเคยมาแล้วบ้างคะกลับมาเนี่ยติดใจใช่ไหมหรือต้องการให้ช่วยอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าลูกต้องการไหมคะใครมาครั้งแรกคะโอ้เยอะโอ้ใครแนะนำให้มาคะหืมตั้งใจตั้งใจมาตอนนี้เสถียรธรรมสถานเนี่ยมีเสถียรหนึ่งอยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เวลาถ้าใครสนใจที่อยากจะไปปฏิบัตินานๆยาวๆเราก็ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมีลักษณะของการทำงานที่เป็นคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งเป็นพลังของการที่จะฉุดช่วยให้เราเนี่ยหลุดพ้นเพราะว่ามันกว้างและที่สำคัญที่สุดมันอยู่กับธรรมชาติร้อนก็ร้อนจริงๆหนาวก็หนาวจริงๆเมื่อเช้านี้คุณแม่อยู่ในหุบเขาคุณแม่ต้องใส่เสื้อข้างในแล้วพอมากรุงเทพร้อนละเดินมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะเราลองดูนิดนึงไหมคะว่าล่าสุดของหุบเขาโพธิสัตว์ที่ตถาตาตัดไว้เนี่ยมันพอเอาขึ้นได้มาให้เห็นว่าสภาพของการทำงานที่หุบเขาโพธิสัตว์มันเริ่มต้นจากความร้อนแรงแล้วก็ลำบากมากแต่วันนี้ไม่มีอะไรที่ลงทุนแล้วขาดทุนเลยค่ะที่นั่นในช่วงเวลาโควิดเราทำโควิดการใช้โควิดเป็นโจท
ให้ใช้ที่นั่นเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเปลี่ยนจากเมื่อกี้นะเป็นอย่างนี้เลยนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาใน7เดือนค่ะและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธนี่เองค่ะเรากำลังยกตรงนั้นคือพระพุทธชยันตีองค์ดำเห็นไหมคะเนี่ยค่ะต้นไม้ก็ยกเข้าไปเลยตั้งเลยค่ะตอนนี้เราปลูกต้นไม้กันทุกวันและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้นไม้ชวนกันมาเองต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้อายุเป็นร้อยปีมีลูกเทวดาด้วยนะต้นไม้ที่นี่ก็มีลูกเทวดานะคะอายุเยอะค่ะแล้วก็ชวนกันมาก็ตอนนี้เมื่อกี้นี่ก่อนลงมาช้าเนี่ยก็ยังต้องรับต้นไม้อยู่เลยนะมีคิวรอเข้าเนี่ยค่ะก็ปลูกกันเลยประมาณนี้เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ไปจะได้ปลูกต้นไม้แล้วลูกคิวเยอะเลยเนี่ยค่ะยกถ้าพวกเรามองดูมันก็ไม่เล็กเนาะเนาะอายุมากกว่าเศรษฐีอีกหรอกอายุมากกว่าพวกเราที่นั่งตรงนี้เพราะที่นั่นชุมนุมเทวดาเสร็จสวดมนต์ต้องชุมนุมเทวดาเลยนะต้องให้ลงมาฟังธรรมเลยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทั้งมนุษย์และเทวดาซึ่งพวกเราก็เหมือนกันถ้าเผื่อว่าเป็นกรณีที่สวดมนต์พรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะวันพระหรือไม่ลองฝึกให้เขารู้ว่าเราไม่ต้องไปอ้อนวอนอะไรเทวดาหรอกแค่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราสาธยายมนต์เทวดาก็ลงมาฟังธรรมลองพยายามปรับนะพยายามทำให้คนอื่นรู้ว่าเราต้องถ่อมตัวเรามีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนที่ร่วมงานกับเราไม่ใช่ที่ตามองเห็นแบบนี้ด้วยเทวดาก็มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นสัมมาก็คือมีความคิดที่ดีอย่างเช่นเรามีพระบรมสารีริกธาตุอย่างเงี้ยค่ะเทวดาในฝ่ายสัมมาทิฏฐิก็อยู่แล้วเทวดาก็มีพวกขี้โกงด้วยนะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ขี้โกงพวกชอบหลอกบางทีไม่ได้เจอผีหลอกเจอเทวดาหลอกฉะนั้นเราเนี่ยต้องรู้ว่าตัวเราเนี่ยปฏิบัติดีได้ปฏิบัติตรงถูกต้องสมควรได้ให้ทำเลยไม่ต้องให้คนอื่นรู้ก็ได้เรารู้ถ้าเรามีหัวใจของหิริและโอตตัปปะเรามีหัวใจของเทวดาเลยเราต้องรู้จักละอายและเกรงกลัวต่อบาปคนที่ไม่มีความละอายและไม่เกรงกลัวต่อบาปจะไม่มีความเข้าใจเรื่องนี้เลยคนที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ค่ะจะกลายเป็นคนที่มีมิตรภาพในหลายระดับชั้นมากเลยเมื่อวานนี้คุณแม่ปลูกต้นไม้สบายเลยฝนพรมเหมือนสโนว์แรกๆเลยนะยืนไม่เปียกอะแต่ว่ามีความชุ่มชื้นมากวันนี้กลับออกมาก็รู้แล้วล่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นคณะแม่ชีจะทำงานหนักมากเพราะเราปลูกต้นไม้ในช่วงเวลาที่มันกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวก็ท้าทายความสามารถมากเดี๋ยววันที่21เนี่ยรุ่นเราจะได้เรียนวิธีการทำปุ๋ยด้วยคือเราต้องการให้มนุษย์พึ่งตัวเองได้เราไม่ต้องการให้เราใช้แรงงานทั้งหมดเราน่าจะเป็นผู้จัดการฟาร์มได้นะก็พรุ่งนี้เชิญกินผักทาราฟาร์มมาได้เลยค่ะวันนี้เขาส่งผ่านการขนแล้วค่ะถ้ามีภาพก็จะเห็นทาราฟาร์มเลยค่ะคือคุณแม่อยากจะบอกว่าเราเนี่ยแค่เสียสละความเห็นแก่ตัวอย่าทิ้งขว้างสุขง่ายใช้น้อยเชื่อไหมคะประเทศไทยไม่จนค่ะก็7เดือนนะคุณแม่ทำอะไรก็ไม่เป็นหรอกเพราะถั่วงอกยังไม่เป็นเลยแต่ไม่มีจะกินไงอ้าวโควิดออกไปบิณฑบาตก็ไม่ได้คนมาหาก็ไม่ได้กินอะไรอ่ะใครที่มาเนี่ยเนี่ยเอาติดมาเนี่ยเนี่ยใครอารมณ์ดีนะฟังสวดมนต์ทุกวันเลยนะที่นั่นอ่ะแล้วไข่สดมากเลยชีเบ่งทุกวันเลยค่ะมีร้อยกว่าตัวที่ต้องเลี้ยงเพราะมันไม่มีกินไข่ที่มันไม่ต้องผสมแล้วมันออกไข่อ่ะเนี่ยลองไปดูทาราฟาร์มสิพ่อคุณแม่เห็นรายงานว่าพวกเธอเขียนชื่อหล่อพระอริยะทาราเธอเป็นหนึ่งใน 40,000 ครอบครัวแล้วไงเธอก็ต้องรู้เธอมีสิทธิ์ไงเอาเรื่องจริงลูกหนูดูเลยเนี่ยไข่มาแล้วเนี่ยแล้วใครจะผูกเป็นตัวไข่อารมณ์ดีก็ได้นะ
ภูมิโตผักดูผักมะผักที่เก็บลองดูซิเข้าไปมุมบนของทาราฟาร์มเลยที่ตถาตาถ่ายนี่ตถาตาเธออยู่ตรงนี้เธอจะได้รู้ว่าอะไรที่เธอทำยายเอาขึ้นทำงานหมดอาสาทั่วให้เขาค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอ่ะเข้าไปทาราฟาร์มอยู่ส่วนนี้ลูกมันจะเป็นส่วนนี้พอเรามีน้ำเนี่ยตรงเนี้ยค่ะจะเป็นที่ปลูกผักเลยลูกเนี่ยค่ะแปลงผักก็มีควายมีไก่มีเป็ดนางเอกเราอยู่นี่เลยค่ะพอเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ค่ะไก่อารมณ์ดีตรงนี้เป็นซิลกี้ตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นวันนี้มีเด็กนานาชาติมาจะขอทำโครงการปลูกป่ากับคุณยายงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีเด็ก ISV เด็กหลายหลายสองภาษาหลายหลายโรงเรียนนานาชาติก็จะมาทำสนามเด็กเล่นตรงนี้เพื่อนกลุ่มเนี้ยได้เจอเด็กบวชเนี่ยค่ะได้เจอถ้าพูดสองภาษาก็อยู่ในโครงการ International Spiritual Volunteer ที่นี่จะมีอาสาสมัคร40ประเทศนะคะที่เข้ามางั้นเราจะเห็นว่าการทำงานเชื่อมโยงด้วยการใช้องค์ความรู้ที่เรามีสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างก็สุขเมื่อให้เด็กๆยุคใหม่จะต้องยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนและไม่รอให้ใครใช้ไม่ต้องเรียกร้องอีกแล้วลุกขึ้นมาทำเลยคุณอยากได้อะไรคุณทำเลยการลงทุนของคุณไม่ขาดทุนเอาไม้ยางคะแบ็กคะแบ็กไปทาราฟาร์มเลยก็ได้อ่ะให้เห็นนิดนึงเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้กินผักจะรู้ผักมาจากไหนไงและอาทิตย์หน้าสอนเรื่องทำปุ๋ยแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกว่าถ้าโรคมันมีมากกว่าโควิดทำไงอยู่ได้ไหมต้องอยู่ได้ลูกดูเนี่ยค่ะเข้าไปดูนิดนึงนะคะคุณจะได้รู้ว่าดอกบัวที่คุณถือเข้าไปในห้องเนี่ยมันคือการเสียสละร่วมกันของคนจำนวนหนึ่งที่จะสุขง่ายใช้น้อยอันนี้ห้องน้ำเป็นฟินสโตนปั้นกันเองเลยนะครับใช้ผ้าใบปั้นอันนี้ยังเป็นห้องน้ำอยู่ใกล้กับเมื่อกี้เนี่ยค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีงั้นคนแก่ไปก็จะมีห้องน้ำที่ทันสมัยแต่สร้างอย่างเรียบง่ายนะเพราะคนแก่ชอบไปนะคนแก่นี่เป็นแฟนคลับคุณแม่นะอาม่าอากงจริงต้องเผื่อไว้เลยเพราะเราก็แก่แล้วชีวิตเราเริ่มต้นเมื่อวัย70นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ารักเนี่ยค่ะเข้าไปสู่ทาราฟาร์มละด้านหน้าไปห้องน้ำให้สะดวกเลยค่ะคนแก่จอดรถถึงเลยพอต่อจากสถูปะเห็นสถูปะไว้นะคะเนี่ยที่มีลมพัดนะแล้วหลังจากนั้นแปลงผักของเราเนี่ยถอดรูปมาจากสถูปะนี่เลยค่ะคือเราใช้การวางแมนดาราด้วยเมล็ดพันธุ์ผักเราต้องคิดต่างจากคนอื่นถ้าเราต้องการนะคะอันนี้คือแมนดาราที่เราเห็นเนี่ยแปลงผักเห็นไหมเห็นเป็นรูปพระเจดดอกบัวไหมเห็นแปลงผักเป็นรูปดอกบัวข้างล่างและข้างบนนะคะคือสถูปะเนี่ยค่ะเราก็ทำงานกันร้อนแรงแต่มันคือพลังของธรรมชาติเนี่ยใส่ผักในวันแรกเลยเนี่ยใส่ไปเนี่ยสถูปะแต่ละชนิดผักสลัด20ชนิดใส่ไปแล้วโตทุกวันไปพร้อมกับเสียงสวดมนต์ของคณะแม่ชีท่านลองดูสิคะเราภาวนากับการปลูกและที่นั่นเนี่ยค่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ลองดูว่าพลังของชีวิตเรากินอาหารเรากินพลังของชีวิตคุณแม่เนี่ยแข็งแรงเพราะที่นั่นนะถ้าเอาวัยอย่างคุณแม่แล้วเดินได้ขนาดนี้เดินไปพูดไปขึ้นลงๆอย่างเงี้ยต้องบอกว่าแข็งแรงมากเนี่ยเพิ่งกลับมาพอกลับมาเนี่ยรู้เลยว่าอากาศกรุงเทพกับที่นั่นต่างกันอึดอัดเลยค่ะแต่ต้องกลับเพราะว่าเนี่ยเราก็ต้องเอาเนี่ยค่ะอาหารจากตรงนั้นนะคะมาเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณก็ได้ทานสิ่งที่พวกเราปลูกแล้วเราทำทุกวันตีสี่เชิญระฆังตีห้าสวดมนต์กลุ่มหนึ่งไปบิณฑบาตในหมู่บ้านป่าปากยออีกกลุ่มหนึ่งลงแปลงผักที่ต้องพูดละเอียดเพราะพวกเธอต้องไปที่ตรงนั้นอย่างนั้นเธอสวดมนต์กลุ่มไปบิณฑบาตไปบินกลุ่มที่ปลูกผักไปภาวนากับการปลูกผักแล้วผักก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเวลาเก็บเนี่ยน่ารักมากเลย
เราต้องขออนุญาตเขาด้วยนะไม่ใช่จะไปเก็บแต่ของสวยอย่างก็เรียกว่างกไปมันเรามาละความงกไม่ได้เก็บเพื่อตัวเองกินเดี๋ยวนี้รีสอร์ทแถวๆนั้นไปเก็บผักที่นั่นแบ่งกันไม่ขายแล้วแต่ทําบุญและอันเนี้ยค่ะบิณฑบาตไปเธอดูก่อนว่าเวลาเธอบวชแล้ววันสาวบวชอาทิตย์เธอต้องไปเลยคุณแม่แนะนำให้ดูก่อนนะคะแล้วเราก็ออกไปเป็นผู้ขอแต่ตอนโควิดออกไปขอไม่ได้อันนั้นคือหมู่บ้านกะเหรี่ยงโบเป็นหมู่บ้านถือศีล5ไม่กินเหล้าบนบ้านฉันความปลอดภัยในระดับหนึ่งเนี่ยมีแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขนั้นตอนนี้คุณแม่ใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วอยากจะสรุปการปฏิบัติสั้นๆแล้วจะรับกรวยของพวกเราได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ทำกรวยกันเองแล้วเหรอจ๊ะเอาเงียบเห็นถ่ายรูปไปว่าป้าพาซึ่งไม่มีนิ้วมือสอนไม่ใช่เหรอลูกใครทำบ้างคะยกมือขึ้นทำเหรอน้าเพชรทำไหมทำไหมคะช่วยทำไหมคะลูกเปล่าๆแสดงว่าอาทิตย์นี้พาไม่ได้สอนแล้วอ้าวอาทิตย์ที่แล้วสอนไม่มีเวลาอ่ะถ้าอย่างนั้นการมีโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติเอาทีละ24ชั่วโมงก็ได้ลูกเพื่ออะไร1เพื่อละวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ฟังใหม่นะคะคนที่ชอบเอาชนะคนที่เวลาดีเบตกันแล้วฉันต้องมีเหตุผลเหนือคนอื่นระวังเราจะอยู่ต่ำมันไม่เหนือแต่ถ้าเราแลกเปลี่ยนฟังนะคะเราขอโอกาสอธิบายแลกเปลี่ยนสุดท้ายเลยมิตรภาพยังเหลืออยู่ไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะแต่มีการให้โอกาสในการที่จะเดินทางไปให้เหนือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เหนือชนะเหนือแพ้ได้อย่างเงี้ยเราก็จะมีสิ่งที่เหลืออยู่การงานต้องแก้ไขแต่ใจต้องไม่ทุกข์อย่าแก้ปัญหาไปตกนรกไปอย่าใส่มงกุฎอยู่ในนรกปฏิบัติธรรม24ชั่วโมงนี้ลองตั้งสัจจะว่าปิดประตูนรกลองดูก่อนไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่เบียดเบียนอ่ะง่ายๆไม่มีความคิดผิดเห็นอะไรปรากฏขึ้นก็แค่ยืนดูรู้ปล่อยจ้าเอ๋บ๊ายบายเร็วๆเห็นอย่างที่มันเป็นไม่ต้องอึดอัดเราอาจจะยังเป็นคนที่รำคาญใจได้แต่ความมีสติรู้ทันความรำคาญและเห็นความรำคาญคลายคืนมันจะไม่เป็นความหวาดระแวงแต่ถ้าไปถึงความหวาดระแวงแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกไปแล้วนะคะรำคาญนี่มันก็ทุกเบาๆนี่แหละแต่พอมันผูกเข้าไปเลยว่าใช่เลยจริงแล้วคอนเฟิร์มอย่างที่ฉันเป็นคิดเลยเสร็จเลยเพราะนั้นการมาปฏิบัติคือการเห็นแล้วไม่เป็นง่ายๆสงสัยไหมแล้วพรุ่งนี้จะสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราลองค่อยๆเห็นเช่นตามองเห็นรู้สึกที่ใจกลับมาดูหนึ่งลมหายใจเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันสิ่งที่เห็นไม่เป็นทุกข์อย่างนี้พอไหวไหมคะไหวไหมลูกเดี๋ยววันนี้เขาจะสอนเราทำสมาธิบำบัดคุณแม่ต้องรีบลงคิวไม่เยอะโอเคไหมคุกเข่าขึ้นถวายกรวยเพราะวันนี้ยังสอนสมาธิบำบัดอยู่ใช่ไหมจ้ะดีละดีละพวกนอนไม่หลับเพราะนี่มีปือปือเยอะนะตาปือปือฟังแล้วงงงง ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนอนให้ลึกๆเข้าใจอยู่ไม่ยัดเยียดเอาค่ะพอไหมคะสถีทุกคนพนมมือนะคะเสร็จทีกลับไปนั่งที่เดิมนะเจ้าคะแม่ชีก็จะนำพวกเราก
ล่าวคำนะคะนะโมพร้อมกันสามจบก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าทางนะคะสิทธิครูอาจารย์คุณังไม่ยังวันธามะไม่ยังวันธามะทุติยังปีทุติยังปีสิทธิครูอาจาริยคุณังสิทธิครูอาจาริยคุณังไม่ยังวันธามะไม่ยังวันธามะตาติยังปีตาติยังปีสิทธิครูอาจาริยคุณังสิทธิครูอาจาริยคุณังไม่ยังวันธามะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอรบนอกขอรบนอกเคารพน้อมถวายตัวเป็นศิษย์เคารพน้อมถวายตัวเป็นศิษย์ต่อท่านอาจารย์ผู้เจริญขอท่านอาจารย์ผู้เจริญขอท่านอาจารย์ผู้เจริญขอท่านอาจารย์ผู้เจริญโปรดรับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นศิษย์โปรดรับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นศิษย์เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความเจริญของข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเถิดคุณแม่อยากจะให้กำลังใจพวกเราว่าคำสอนที่มี2เทคนิคของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จะช่วยให้คนเนี่ยสามารถมีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรก็คือ 1. ชี้ชวนวิงวอนมาดูจงมาฟังเถิด 2. ขนาบเลยพวกมีปัญญาจะถูกขนาบแรงมากแล้วเวลาที่ถูกขนาบแล้วเราเข้าใจสิ่งนั้นอย่างแบบแจ่มแจ้งเนี่ยมีบุญคุณมากคุณแม่ไม่มองว่าพวกเราจะไปไม่ถึงอิสระจากทุกข์เลยไม่ว่าใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงนี้อดีตเราอาจจะมืดระหว่างทางเราอาจจะเทาหรือเราอาจจะสว่างมาจำไว้ชีวิตที่สัมผัสได้จริงๆคือ here and now ที่ต้องปิดประตูนรกไม่ต้องไปรื้อฟื้นอดีตใช้อดีตเพื่อระมัดระวังอย่าปฏิบัติให้ตัวเองจมอยู่กับสิ่งที่จบให้เร็วจะเจ็บสั้นและความทรงจำจะไม่เจ็บปวดแล้วปิดประตูนรกคุณจะมีพื้นที่ที่เหลือสำหรับกุศลมากขึ้นแล้วไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เรียกว่าสว่างเราไปสว่างได้ทุกคนอยู่ที่ว่าคุณจะเคารพตัวคุณในปัจจุบันหรือเปล่านั้นการถูกชี้ชวนก็ดีขนาบก็ดีเพื่อให้เราขัดเกลาหรือเกลี้ยงเกลาจากกิเลสเป็นงานที่พวกเราเรียกว่ากัลยาณมิตรต้องเป็นเพื่อนที่ชี้ช่องทางที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังกัลยาณมิตรมีอริยมรรคมีองค์8เป็นดังกัลยาณมิตรไม่ได้หมายถึงบุคคลนี่นะเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาศีลและสมาธินั่นก็ขอให้พวกเราตั้งใจในการที่จะมีอริยมรรคเป็นดังกัลยาณมิตรให้รู้ว่ารุ่งอรุณขึ้นทุกเช้าเลยรุ่งอรุณที่ลุกขึ้นเราลุกขึ้นมาตอนเช้าเราเห็นรุ่งอรุณขึ้นนั่นค่ะรุ่งอรุณเป็นดังกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการคิดให้แยบคายอย่าคิดแบบโลกชาวบ้านใน24ชั่วโมงนี้ลองดูลองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์เราจะเริ่มพัฒนาการเปลี่ยนจากร้ายกายดีจากปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนก็ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้โปรดคุ้มครองพวกเราให้มีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราและให้มีความตั้งใจมั่นมีกุศโลบายในการฉุดช่วยตัวเรา
ให้มีความไม่ประมาทขาดสติในการกระทบเมื่อรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดอีกสัพพีทิโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราบไปและเพราะความไม่ประมาทเช่นนี้จึงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสมให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญคุณแม่อยากให้แบ่งเวลาจนกระทั่งลองฝึกทำสมาธิก่อนนอนหน่อยนะทำได้ไหม